ายเนี่ยเราสอบปากคำแล้วเสร็จสองฝ่ายเกือบหมดแล้วตอนนี้ได้เราจะลองสุดที่หน้าเลยแล้วก็สุดอาจจะมีเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเป็นอาทิตย์หน้าดีกว่าน้องๆอาทิตย์หน้าก็คือเป็นความคิดหน้าลองสุดแค่เดี๋ยวแจ้งสารนิเทศแล้วตอนนี้ลองผบ.ต่อสั่งหมดต้องรีบไปมาหน่อยเดียวตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะได้ข้อสรุปเราหรือยังเดี๋ยวละคือตอนนี้เหลือคือเรื่องการตรวจสอบเส้นเงินอันนี้มันค่อนข้างลำบากของฝ่ายไหนครับทุกฝ่ายมันยังไม่จบอีกเลยฮะของรองสุรเชษฐ์ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเรียกไปคือเราเนี่ยไม่ได้เชื่อที่เข้ามาเนี่ยเราเนี่ยอยากทำการตรวจสอบของเราเองซึ่งเส้นทางการเงินเนี่ยจะตรวจกี่ครั้งจะตรวจโดยใครจะตรวจวันนี้อะไรมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะนั้นตรงนี้ต่างหากถ้าเราถ้าเขาเรียกอะไรพยานหลักฐานตัวนี้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะนั้นเรายืนยันได้จากตรงนี้เพราะนั้นไม่ต้องห่วงเลยครับไม่มีการที่จะไปอะไรเพราะพยานหลักฐานตัวนี้เนี่ยใครจะไปตรวจหรือตรวจวันนี้ตรวจพรุ่งนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้โดยเฉพาะในฝ่ายของรองผบ.ตร.ได้มีการเชิญภรรยาทุกฝ่ายเรียบร้อยหมดเรียบร้อยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ตัวเพราะเหลือเส้นทางกันเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเป็นร้อยเกินครึ่งโอ้ย70-80%แล้วท่านจบเหลือคือพยานบุคคลให้กับหมดแล้วตัวผบ.ต่อเรียกมาอย่างไรเรียบร้อยเรียกมาส่งคำชี้แจงเรียบร้อยหมายถึงว่าตัวมาเองหรือว่าการส่งเอกสารตัวท่านมาผมเองแล้วตัวภรรยามาเองหรือชี้แจงก็ส่งเอกสารตัวพี่ชายอ่ะส่งเอกสารส่งเอกสารหมดเลยสัปดาห์หน้าที่จะแถลงข่าวจะมีคำตอบไหมแล้วในลักษณะอย่างไรอย่างนี้คือถ้าผมพูดไปเนี่ยวันนี้คือความคืบหน้าขอบคุณมากนิดเดียวครับสัปดาห์หน้าที่ไหนถ้าพูดนี้ก็สัปดาห์หน้าก็ไม่ต้องแถลงแต่การชี้แจงเนี่ยท่านยืนยันใช่ไหมว่าในส่วนของการทำงานเนี่ยทางจะส่งเสร็จภายในก่อน60 วันคืองี้คือในขนาดเนี้ย60 วันไม่ทันเพราะว่าการตรวจสอบเส้นทางการเงินเนี่ยมันยุ่งยากนะเพราะนั้นจะครบ20เนี่ยเราทำเรื่องขอขยายด้วย30 วันคณะกรรมการพยานจะทำให้เร็วสุดการขยายของท่านเนี่ยมันจะทำให้ท่านต่อสักขยายที่จะอยู่ทำเนียบอีก30 วันนะเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับผมคือจะอะไรหรือแล้วแต่คือเรายังทำไม่เสร็จก็เลยขยายส่วนจะอะไรยังไงเนี่ยท่านคิดเองไม่ใช่ผมต้องขอความเห็นจากนายกไหมหรือว่าไม่ต้องอะไรนะครับการขยายเวลาหรือว่าการตรวจสอบต้องท่านนายกเพราะท่านนายกเป็นคนตั้งเสนอไปยังนะจะเสนอก่อน20ครับโอเคนะครับขออนุญาตครับ